่องในวันนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวดูสไลด์กันวันนี้นนทกรสนใจเรียนดีมองแป๋วเลยนะลองมาดูกันมาดูรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมชนิดของรูปสี่เหลี่ยมที่เรียนไปมีสี่เหลี่ยมอะไรบ้างเริ่มสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรนะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนดีมากต่อไปค่ะสี่เหลี่ยมด้านขนานต่อไปสี่เหลี่ยมรูปว้าวสี่เหลี่ยมรูปว้าวอีกด้านหนึ่งสี่เหลี่ยมขาอะไรมาก่อนก็ได้นะคะก็เหลือสี่เหลี่ยมรูปว้าวกับสี่เหลี่ยมคางหมูปรบมือให้ทีนี้มาลองทดสอบดูว่าเมื่อวานนักเรียนเรียนไปในเรื่องของสมบัติของเส้นทแยงมุมสมบัติของเส้นทแยงมุมที่เรียนไปเมื่อวานนี้มีสมบัติอะไรบ้างลองตอบเดี่ยวๆดูซิดูความกล้าหนึ่งดูความมั่นใจในตัวเองในการตอบเมื่อวานที่เรียนไปสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่เรียนไปมีอะไรบ้างใครตอบได้เอาคนที่ได้คะแนนมากที่สุดก่อนแล้วกันชัยพัฒน์มีสมบัติอะไรบ้างเกี่ยวกับเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันหนึ่งแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันส่งต่อแบ่งกันตอบมั่งแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแล้วมีสมบัติอะไรอีกยาวเท่ากันครับยาวเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันไปแล้วยาวเท่ากันมีอะไรอีกตัดกันแล้วเป็นมุมฉากครับตัดกันแล้วเป็นมุมฉากมีอะไรอีกส่งไปเลยค่ะส่งไปข้างหลังไม่ต้องเกรงใจมีด้านเท่ากันอะไรนะคะมีด้านเท่ากันครับมีด้านเท่ากันมีไหมใช่สมบัติไหมยาวเท่ากันอ๋อยาวเท่ากันอ่ะใครจะเพิ่มอีกสอนศิลป์แบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมครับแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมมีขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้กี่รูปสองรูปสองรูปปรบมือทั้งหมดค่ะตรงนี้ถ้านักเรียนตอบถูกหมดเลยได้ครบทุกชนิดทั้งที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางคุณครูจะลดการบ้านให้ตกลงไหมคะตกลงดูสไลด์ค่ะสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมคุณครูจะกำหนดคุณสมบัติและให้นักเรียนตอบว่ามีสี่เหลี่ยมอะไรบ้างปลายทางพร้อมไหมพร้อมไหมคะปลายทางพร้อมพยักหน้าพร้อมเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันมีสี่เหลี่ยมอะไรบ้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดี๋ยวมีแย้งบอกว่าไม่มีครับสมบัติเส้นทแยงมุมยาวกันไม่มีไม่มีดูใหม่อันนี้ใช่หรือยังใช่แล้วเมื่อกี้ไม่ค่อยตอบเพราะว่านักเรียนบอกไม่มีครับเส้นทแยงมุมยาวกันไม่มีมีแต่เส้นทแยงมุมยาวเท่ากันอ้าวมีสี่เหลี่ยมอะไรบ้างสี่เหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกต้องมีอีกไหมคะไม่มีแล้วต่อไปสมบัติต่อไปคือเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันมีสี่เหลี่ยมอะไรบ้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเฮ้ยขนมว่าวมีที่ไหนไม่มีเมื่อกี้ใครตอบขนมว่าวขนมดอน
ไม่มีมันมีแต่อะไรลูกไอ้ที่ว่าวเนี่ยข้าวเกลียบว่าวใช่เปล่าอย่าจำผิดขนมเอาใหม่สี่เหลี่ยมเลยค่ะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมันสีดำนะต่อไปสี่เหลี่ยมขนสี่เหลี่ยมด้านขนานอันนี้แสดงว่านนทกรเขาชอบทานข้าวเกลียบว่าวนะคะต่อไปเส้นทะยางมุมตัดกันแล้วเป็นมุมฉากมีสี่เหลี่ยมอะไรบ้างสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมรูปถูกขนมว่าวนี่เอาออกไปเลยสี่เหลี่ยมรูปว่าวต่อไปอะไรนะคะขนมเปียกปูนเดี๋ยวพี่การตอบอะไรสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมด้านขนานไม่ใช่ลูกไม่ใช่นะคะสี่เหลี่ยมอะไรอีกหนึ่งชนิดขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนน่าเอากันบ้านนะเนี่ยสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอีกหนึ่งถ้าอีกหนึ่งตอบติดขัดนี้ไม่ยกให้เลยนะต่อไปสมบัติสุดท้ายเส้นทะแยงมุมแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเท่ากัน2รูปมีสี่เหลี่ยมอะไรบ้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมด้านขนานมีไหมคะไม่มีแล้วปรบมือให้ใช่ได้ใช่ได้ถือว่านักเรียนไม่มีหนังสืออยู่บนโต๊ะและนักเรียนตอบโดยที่นักเรียนต้องจินตนาการและต้องคิดแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจนะคะทีนี้นักเรียนมาดูต่อนะคะให้นักเรียนดูรูปแล้วตอบคำถามของคุณครูตรงนี้อีก1ข้อทั้งหมดวันนี้มี3ข้อใหญ่เมื่อกี้ลดให้ไปแล้ว1ข้อใหญ่แล้วต่อไปข้อนี้อีก1ข้อใหญ่จะตอบเดี่ยวหรือตอบรวมตอบรวมเอาเดี่ยวดีกว่านะตอบเดี่ยวเริ่มต้นตั้งแต่เอาไม้ไปด้านนู้นมั้ยนู่นเอาละค่ะถือไว้เลยค่ะขอวิชวลค่ะครูจะลองถามทีละคนดูเวลาตอบรวมตอบได้หมดแหละนักเรียนเพราะว่าปากพาไปเสียงพาไปนะคะแต่เวลาเดี่ยวบ้างขอวิชวลค่ะให้นักเรียนดูรูปแล้วตอบคำถามครูจะถามคำถามแต่ละคำถามแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนักเรียนต้องดูด้วยขอวิชวลค่ะเอาละค่ะคุณครูชี้รูปไหนให้นักเรียนอ่านชื่อรูปสี่เหลี่ยมนะคะเริ่มต้นที่ดารัสรูปแรกเลยค่ะคุณครูบอกว่าอ่านใหม่ค่ะสี่เหลี่ยมกขคงค่ะต่อไปค่ะส่งไปต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อไปค่ะมีเส้นทะแยงมุมกี่เส้น2เส้นค่ะอะไรบ้างเส้นทะแยงมุมกส่วนของเส้นตรงกคและส่วนของเส้นตรงของงส่วนของเส้นตรงกคและส่วนของเส้นตรงของต่อไปค่ะสี่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมชนิดใดรูปสี่เหลี่ยมชนิดค่ะชนิดนักเรียนต้องแยกแยะออกให้ได้นะครูถามคำถามด้านขนานเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานส่งไมค์ต่อไป
ี่เหลี่ยมนี้ชื่อว่าอะไรสี่เหลี่ยมซอชอชอจอจอชอไม่ใช่จอชอชอจอทำไมไม่เรียงคะทำไมกระโดดข้ามเอาใหม่ค่ะสี่เหลี่ยมจอชอชอซออ่าดีมากต่อไปอนุวัตมีเส้นทแยงมุมกี่เส้น2เส้นครับ2เส้นเส้นทแยงมุม2เส้นนี้ยาวเท่ากันหรือไม่เท่ากันเท่ากันทราบได้อย่างไรเพราะมันมีเพราะมันเป็นอย่างนี้เมื่อกี้เพื่อนบอกแล้วว่าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเส้นทแยงมุมมันจะยาวเท่ากันหรือไม่ไม่เท่าไม่เท่ากันค่ะหนูผิดแล้วถึงเห็นมั้ยวิการต่อนอกจากเส้นทแยงมุมตัดกันแล้วยาวไม่เท่ากันถามว่าเส้นทแยงมุม2เส้นนี้มีแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันหรือไม่มีครับแบ่งอ่ะต่อไปฐานะสี่เหลี่ยมนี้ชื่อว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับสี่เหลี่ยมเห็นไหมนักเรียนมักจะพลาดตรงนี้ชื่อว่าสี่เหลี่ยมนี้มีชื่อว่างงเพราะสัญลักษณ์วังไอ้ตรงเนี้ยดอเด็กลูกดอเด็กเอาอ่านตอดอถอนอครับตอดอถอนออ๋อเขาอ่านเรียงไปทางไหนก็ได้นักเรียนพวกเนี้ยไม่ค่อยปกติหรอกนะไปอย่างนี้ก็ได้นะนี่ย้อนมาอย่างนี้เลยนะก็ได้พี่ผิดค่ะต่อไปวัฒนะเส้นทแยงมุม2เส้นนี้ยาวเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับเท่ากันนะคะแถวต่อไปคือต้องการถามเดียวๆอยู่บ้างสี่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมชนิดใดสี่เหลี่ยมใดๆค่ะเอ้ยค้างหมูสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมค้างหมูสี่เหลี่ยมค้างหมูค่ะส่งไม้ต่อทำไมจึงเป็นสี่เหลี่ยมค้างหมูเพราะว่ามีด้านขนานกัน1คู่ค่ะถูกต้องส่งไปต่อไปเส้นทแยงมุม2เส้นนี้ยาวเท่ากันหรือไม่ยาวเท่ากันเส้นทแยงมุม2เส้นนี้ยาวเท่ากันหรือไม่ไม่เท่าค่ะเท่าหรือไม่เท่าไม่เท่ากันไม่เท่าส่งไปต่อไปเส้นทแยงมุม2เส้นนี้แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันหรือไม่ไม่นึกถึงสมบัติสิคะนึกถึงสมบัติเลยว่าสี่เหลี่ยมชนิดนี้มีสมบัติอะไรบ้างเกี่ยวกับเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งไหมคะไม่ไม่ค่ะชนะต่อไปสี่เหลี่ยมรูปนี้คือสี่เหลี่ยมสี่ว้าวค่ะมีเส้นทแยงมุมกี่เส้น2เส้นค่ะเส้นทแยงมุม2เส้นนี้ยาวเท่ากันหรือไม่ไม่เท่ากันเส้นนี้แบ่งครึ่งไหมคะเส้นนี้แบ่งไหมแบ่งไหมแบ่งค่ะแบ่งแต่เส้นนี้แบ่งไหมคะแบ่งไหมไม่แบ่งเส้นนี้ถ้าเกิดยาว4จะยาวด้านละ2กับ2นะคะอ่ะสุดท้ายมลดีสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมชนิดใดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีชื่อว่ามีชื่อว่าพอฟอลอมอค่ะเวลาบอกชื่อสี่เหลี่ยมต้องเอาคำว่าสี่เหลี่ยมนำหน้าสี่เหลี่ยมพอฟอลอมอ่ะปรบมือให้ทั้งหมดคุณสมบัติก็ได้แล้วก็ได้แล้วหมดแล้วดูรูปตอบคำถามก็สามารถทำได้ตอบเดียวก็ตอบได้ทีนี้มาทำเป็นรายบุคคลค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเร็วค่ะเร็ว